โดยนายทกรการจิรเดชผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีบอกว่าจากสถานการณ์ความแห้งแล้งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับปริมาณน้ำที่มีอยู่ในเขื่อนวังร่มเกล้าและในแม่น้ำตากแดดเหนือเขื่อนวังร่มเกล้ารวมแล้วมีเพียง11ล้านลูกบาศก์เมตรถือว่ามีปริมาณน้อยมากหรืออยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้นี้เพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคให้ได้ตลอดช่วงฤดูแล้งนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าปีนี้เนี่ยภัยแล้งจะยาวนานกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยโดยจากสถานการณ์ดังกล่าวที่ปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ในขั้นวิกฤตไม่เพียงพอในการสนับสนุนให้เกษตรกรทำนาปรังจึงขอความร่วมมือให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าและขอความร่วมมืองดการทำนาปรังโดยเด็ดขาดครับรวมไปถึงการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก่อนหน้านี้โครงการชลประทานอุทัยธานีได้มีการส่งน้ำให้กับแหล่งน้ำเพื่อไว้ใช้ในการผลิตน้ำประปาหมู่บ้านจากสายบ้านเรือนประชาชนให้กับหมู่บ้านต่างๆในเขตชลประทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วและในปัจจุบันทางโครงการชลประทานอุทัยธานีก็กำลังเร่งก่อสร้างปรับปรุงคลองดาดคลองส่งน้ำฝั่งขวาเนื่องจากมีการใช้งานมาเป็นเวลานานหลายสิบปีเกิดการแตกชำรุดเสียหายทำให้มีน้ำรั่วซึมและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรตอบสนองในเรื่องของการส่งน้ำและการกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งของปีหน้าต่อไปครับ